อายุจะ40แล้วคิดถูกอยู่ก่อนแต่งเช่นคงแพรเผยหลังแต่งงบจัดงานบานล้านกว่าอายุไม่น้อยจะ40แล้วคิดถูกทดลองอยู่ก่อนแต่งเช่นคงแพรภรรยาหมาดเคลียชัดคนมองไม่ให้เกียรติผู้หญิงเปิดใจหลังวิวางบบานปลายล้านกว่าชีวิตคู่มันยากให้เมียคุมบัญชีเปิดใจคู่บ่าวสาวหมาดเชนณัฐวัฒน์คงภรรยาสาวแพรพิไลรำพาเปิดใจหลังแต่งงานงบบานปลายกว่าที่ตั้งไว้2เท่าหมดไปล้านกว่าบาทเคลียชัดคนเมาอยู่ก่อนแต่งไม่ให้เกียรติผู้หญิงเผยถ้าไม่ติดโควิดคงไม่ได้แต่งต้องรออีก2ปีตามคำหมอดูทุกประเด็นในรายการคุยแซบโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ที่มีธัญญาเรศอาจารย์เป็นหนึ่งและชมพู่ก่อนบ่ายเป็นพิธีกรดำเนินรายการเจ้าบ่าวเจ้าสาวหมาดยังตื่นเต้นอยู่ไหมแพรก็นิดนึงยังหมาดอเนกเชนถ้าไปดูรูปใน IG ก็เหมือนแต่งงานอยู่ทุกวันมันเป็นบรรยากาศของความสุขอยากจะจดจำมันไว้บางทีคิดย้อนกลับไปถึงสิ่งที่เราผิดพลาดในวันงานเราลืมอะไรบ้างหรือเปล่าสุดท้ายมันอบอวลด้วยความสุขอบอวลด้วยใบหน้าของคนที่เรารักอยู่ตรงนั้นมันตราตรึงอยู่ในหัวตลอดเวลาเลยครับฤกษ์คือวันที่17หลังจากนี้ไม่มีฤกษ์แล้วแพรชอบดูดวงหมอดูบอกว่าถ้าเลยมีนาคมจะไม่ได้แต่งอีก2ปีในดวงของเชนนราหูด้วยถ้าแต่งช่วงนี้ดีสุดหมอบอกอีก2ปีเลยเอาฤกษ์นี้เชนต้องคว้าไว้ก่อนเราไม่เสี่ยงต่อให้ความเสี่ยงจะต่ำเราก็ไม่เสี่ยงกลัวไปหมดเลยต่อให้วันนี้รักกันให้ตายแต่ถ้ามันมีอะไรมาสะกิดใจเรานิดนึงรู้สึกว่าไม่ได้แล้วเคอินช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดด้วยกันเลยได้คุยกันอะไรที่ทำให้ตัดสินใจต้องแต่งแล้วแพรดูดวงเป็นหลักอยู่โรงพยาบาลด้วยกัน10วันว่างไม่ได้ไปไหนเลยถามเชนว่ายังไงดีอีก2เดือนจะมีนาแล้วนะถ้าจะไม่แต่งอีก2ปีเชนโอเคหรือเปล่าเพราะที่หมอทักคือทักเขาไม่ใช่ทักเราจบตรงที่ว่าเชนโทรไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่เขาว่าภายใน2เดือนจะแต่งโอเคไหมท่านก็โอเคเชนที่ซีเรียสคือเรื่องเตรียมงาน2เดือนเตรียมคันใหม่เราลองไปดูลองทำอะไรให้มันรวดเร็วเรียบง่ายที่สุดราคาไม่เรียบง่ายเลยแพรนอกเหนือที่เราไม่ได้คิดเชนมันบานนะเหมือนสร้างบ้านเลยคิดไว้ประมาณเท่าไหร่แพรคิดไว้ที่600,000เหมือนงานปาร์ตี้เฉยๆวันเกิดเล็กๆเชนเราไปเซอร์เวย์จากสถานที่จริงจากสนามบินมันไกลต้องมีรถตู้โรงแรม19ห้องต้องปิดเพราะถ้าไม่ปิดมันมีโอกาสที่เราจะไปรบกวนแขกงบบานเพราะอะไรแพรเป็นสิ่งที่คำว่าครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะตอนแรกจะไม่เอาตัดเค้กแค่เปิดแชมเปญแล้วพิธีการเชนแขก120คนตอนเพิ่มไปเท่าไหร่เชน2เท่าเกือบล้าน2ที่มันบานเพราะงานแต่งของเราไม่ได้มีวันเดียวเราเกรงใจคนที่เดินทางมาไกลถึงภูเก็ตไกลก็ไกลเสียเวลาค่าตั๋วเครื่องบินอีกเราเลยจัด private yacht ที่รองรับได้ตามจำนวนคนที่เราต้องการมันมีค่าใช้จ่ายตรงนั้นเพิ่มอีกในเวลาต่อมาค่าใช้จ่ายบานแล้วทำยังไงแพรทำไรไม่ได้นอกจากหางานจัดสรรเชนเพราะมันเกิดขึ้นไปแล้วมันมีงอกมาเยอะมากเป็นปาร์ตี้ยอทที่ใหญ่ที่สุดของภูเก็ตแหวนแต่งงานกับแหวนที่ขอวงเดียวกันเชนแหวนมั่นจะเป็นอีกวงหนึ่งแหวนมั่นมาจากตั้งแต่รุ่นคุณแม่ทำไมวันแต่งไม่เอาวงใหม่แพรเคยคุยกับเชนแพรเป็นคนชอบวางแผนเรื่องระบบบัญชีก็รู้สึกเรามีแหวนเยอะแล้วอยากเอาเงินตรงนี้ไปทำอย่างอื่นมากกว่าบอกว่าไม่ต้องมาเซอร์ไพรส์นะแหวนไปซื้อรถวินเทจที่เขาชอบดีกว่าเชน
รถที่เราชอบเพราะว่าเขาชอบรถวินเทจเหมือนกันเขาเป็นคนชอบลงทุนจะมองอะไรที่ลงทุนอย่างรถลงทุนถูกมีมูลค่าในอนาคตแพรตอนที่มาคุกเข่าขอคือเป็นความทรงจำที่เพอร์เฟกของแพรแล้วหลังจากแต่งงานกันเงินในบ้านใครดูแพรจริงๆต้องบอกว่าแพรดูตั้งแต่ก่อนแต่งเขาคุมเงินไม่ค่อยอยู่เชนก่อนหน้านี้ทะเลาะกันมาตลอดเวลาเงินอยู่ในบัญชีเชนจะออกไปไม่มีของกลับมาเลยทะเลาะแรงหนักเลยเมื่อก่อนไม่เข้าใจแต่พอเงินอยู่ที่เขามันสามารถที่จะบอกได้ว่ามันไปทางไหนบ้างในงานแต่งช็อตภรรยาก้มกราบภูมิใจมากเจนมันน่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายแล้วจะไม่มีภาพแบบนี้เกิดขึ้นอีกสิ่งเดียวที่ผมทำได้คือจะเอารูปมาวนลงแพรรักเขาและทำได้แต่มาขยี้ตอนลงไอจีนี่แหละเข้าสมาคมคนกลัวมีหรือยังเจนเข้ามาตั้งนานแล้วอย่างที่บอกเราสองคนเรียนรู้กันมานานเราจะรู้ความชอบและไม่ชอบที่เราเรียนรู้กันมาอย่างเมื่อก่อนเจนเป็นคนตามใจเพื่อนพอมาคุยกับแพรเขาบอกหัดปฏิเสธบ้างดูสุขภาพตัวเองบ้างแค่คนที่อยู่ข้างๆบ้างถ้าไม่มีแพรไม่มีเจนก็จะไม่ไปพูดแบบดูไหมหรือทั่วไปเชนแพรเป็นคนมีสเต็ปครับใครต้องสอนแบบไหนจะมีตั้งแต่เบาหนักขึ้นถ้าไม่มีไหวคือไปเลยเขากลัวเราจริงไหมแพรไม่ได้กลัวหรอกเกรงใจแหละถ้าเขาดื้อมากๆพอเขาหายเหตุและผลที่เราพูดไปตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้มันเป็นจริงทั้งหมดในทุกเรื่องเขายิ่งสะสมความเกรงใจและกลัวไปเรื่อยๆเชนกลัวครับประสบการณ์ชีวิตเชนใช้ชีวิตตามแบบแผนมาตลอดไม่ออกนอกเส้นพระโตด้วยตัวเองมาตั้งแต่เด็กเขาจะมีประสบการณ์มากกว่าเราวันแรกเราไม่ฟังเขาผลลัพธ์มันเป็นจริงเราก็จะเกรงใจกลัวฟังไปโดยปริยายแต่งงานส่วนใหญ่ทะเลาะกันเรื่องอะไรเรื่องความคิดเห็นไม่ตรงกันค่ะอย่างการเลือกของชำร่วยเถียงกันเฉยเชนอยากได้ที่ห้อยคอสเปรย์แอลกอฮอล์เพราะเรากลัวเรื่องนี้ที่สุดเลยของการแต่งงานเพราะเอาคนมารวมตัวกันจำนวนมากถึงแม้จะมีการตรวจ ATK แพรเชื่อว่าหลายคนพบกันเองอยู่แล้วตามจุดจังๆก็มีแพรอยากได้ของที่ได้ใช้งานจริงเป็นกระเป๋าการ์ดเชนถ้าไม่ทะเลาะแปลว่าไม่ใส่ใจช่วงจัดงานมีกลัวเรื่องโควิดเชนเรามีตัวอย่างมาเยอะแพรนิดนึงคือช่วงนี้เป็นช่วงที่คนเริ่มปรับความเข้าใจกับสถานการณ์โควิดได้ส่วนหนึ่งคุยกับเชนว่าเราทำยังไงให้เซฟสุดอย่างจำนวนคนเชิญไม่ได้ครบทุกคนเราอยู่ในวงการบันเทิงพี่น้องในวงการบันเทิงเยอะเรียกเรื่องนี้มากกว่าโควิดก็ทำเต็มที่มีพยาบาลตรวจจบงานเจ้าสาวเข้าโรงพยาบาลแพรจบงานลงเรือขาใหญ่เหมือนเท้าช้างสองขาเลยนั่งรถเข็นไปหาคุณหมอที่ภูเก็ตคุณหมอถามใส่ส้นสูงหรือเปล่าเดินเยอะหรือเปล่าเรามาคิดไม่ได้นั่งเลยบอกเขาว่าเพิ่งจัดงานแต่งงานเชนเราเคยอ่านว่าขาบวมมาจากไตเลยกลัวมันบวมสักอย่างนั้นก่อนแต่งงานเราไปตรวจร่างกายไม่ได้มีอะไรผิดปกติไม่อยากมีลูกแพรด้วยความที่แพรเป็นคนรอบคอบคิดเยอะด้วยเลยกลัวว่าถ้ามีน้องต้องดูแลเขาใช้งบประมาณเท่าไหร่ไปตอบโจทย์กับเชนว่าเรายังไม่พร้อมเราอยากมีงานที่สำเร็จกว่านี้ถ้าพร้อมก็อาจจะมีไม่ได้ปิดว่าไม่มีเลยคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝั่งว่าไงบ้างแพรไม่ซีเรียสเลยค่ะเขาให้เกียรติเราทั้งคู่มีก็ได้ไม่มีก็ได้อยากมีจริงๆไหมเชนมันนึกย้อนไปในอดีตก็อยากมีแต่ในตอนนี้ด้วยเหตุผลเดียวกับแพรเรารอบคอบตามข่าวเหตุผลคือเราไม่ชอบอะไรหลายๆอย่างในหลายๆเรื่องเราเลยมีความกลัวยิ่งระแวงเข้าไปอีกแต่พอเราไปถามคนรู้จักถามเพื่อนบอกมีไปเลย
เดี๋ยวก็โตมาดีได้แต่เราสองคนอาจจะยังไม่ได้มีเลยรู้สึกว่าเครียดกับเรื่องนี้โดนเบิ้ลให้ฝากไข่แพรใช่ค่ะพอหลังจากงานเริ่มโฟกัสวางแผนอนาคตแล้วเรือนหอซื้อต่างจังหวัดเชนเชียงใหม่ครับอย่าเรียกว่าเรือนหอเลยเหมือนเราวางแผนอนาคตมากกว่าแพรชอบหลายอย่างที่เชียงใหม่การเดินทางสะดวกอาหารคนเชนชอบเชียงใหม่ความเป็นเมืองกับความเป็นธรรมชาติห่างกันแค่ 5-10 นาทีใช้ชีวิตคู่ก่อนแต่งกลัวกระแสไหมเชนเชนเป็นคนที่แคร์ที่สุดคือครอบครัวพ่อแม่ถ้าเขาเข้าใจอย่างอื่นเชนถือว่าเป็นวงนอกอายุเราไม่ใช่น้อยๆจะ40อยู่แล้วการที่เราจะมาอยู่กับคนคนหนึ่งมันควรทดลองก่อนไหมเพราะมันมีรายละเอียดปลีกย่อยเชนยอมรับเลยว่าสิ่งที่เชนคิดถูกมากๆไม่ได้บอกว่าทุกคนควรทำตามตอนทดลองอยู่มันมีอะไรที่เล็กๆน้อยๆสามารถเลิกกันได้เลยนะถ้าไม่รู้จักปรับตัวจุกจิกมากๆเรื่องจุกจิกเยอะรู้สึกว่าถูกบังคับไหมเชนตอนแรกๆมีชักสีหน้าแล้วดันเห็นเราต้องปรับมันเป็นความเข้าใจคู่ของเราอธิบายให้เราเข้าใจทำเป็นตัวอย่างเราเห็นตัวอย่างเราเลยเข้าใจว่ามันดีกับเรายังไงเขาขอแค่เรื่องเดียวว่ากลับบ้านมาเจอแล้วสะอาดของอยู่เป็นที่ต้องอธิบายให้พ่อแม่เข้าใจยังไงแพรออกมาใช้ชีวิตคนเดียวเห็นหลายอย่างมาตั้งแต่เด็กการไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่เป็นยังไงเรามองว่าเขาไม่ได้ศึกษากันดีพอสำหรับตัวแพรเองไม่ได้ผิดเพราะเรากลัวแบบนี้เยอะมากแต่งแล้วเลิกไม่ได้ระยะยาวเรามองว่าการใช้ชีวิตคู่มันยากแต่เป็นเขายอมปรับเพื่อเราแพรว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเชนมันเป็นเรื่องของมุมมองนะหลายคนบอกว่าอยู่ก่อนแต่งไม่ให้เกียรติผู้หญิงหรือเปล่าแต่ถ้าแต่งไปแล้วเลิกเสียเปรียบกว่าเยอะมากๆเราอยู่ในสายตาผู้ปกครองตลอดพ่อแม่วนเวียนมากินข้าวอยู่แล้วคลิปสัมภาษณ์แพรเชนหมอพรทิพย์รู้แล้วใครอยู่เบื้องหลังจากกรณีนางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของคุณแตงโมภัทรธิดาพร้อมทนายเดชากิติวิทยานันท์ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อนายสมชายแสวงการประธานคณะกรรมาธิการกมธสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาซึ่งเป็นชุดของแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์เพื่อถอดถอนออกจากจักรไปของคุณแตงโมและหยุดแทรกแซงการทำงานของตำรวจต่อมาแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ออกมากล่าวถึงกรณีดังกล่าวโดยบางช่วงบางตอนแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์กล่าวว่าไม่อยากตอบความยาวสาวความยืดขอยืนยันว่าการที่เข้าไปแถลงผลชันสูตรรอบ2ของคุณแตงโมเพราะเป็นมติของกมธและกระทรวงยุติธรรมที่ให้ตนแถลงส่วนเรื่องการเดินหน้ารอบ2ส่วนตัวไม่ทราบว่าแม่จะให้หรือไม่แต่คนที่พาแตงโมไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์คือนายเดชากิตติวิทยานันท์หรือทนายเดชาประธานเครือข่ายศูนย์ทนายคลายทุกข์จากนั้นกระทรวงยุติธรรมและกมธก็ให้ตนไปร่วมสังเกตการการเดินหน้าไม่ใช่มาจากตนแน่นอนเพราะตอนแรกตนก็พยายามอธิบายว่าอาจจะไม่ต้องก็ได้หากผลการชันสูตรในรอบแรกละเอียดแล้วยืนยันว่าไม่ได้เข้ามายุ่งเรื่องนี้เองคุณแม่แตงโมเป็นคนเรียกมาโดยการบอกผ่านสื่อดิฉันจึงนำเรื่องเข้าสู่กมธเพราะคิดว่าต้องทำเป็นระบบและโดยหลักของความโปร่งใสก็ต้องให้แม่ของแตงโมเข้ามาด้วยแต่มาวันนี้กลับบอกว่าไม่รู้อะไรเลยแล้วที่ติดต่อเชิญให้มาตั้งแต่ต้นนัดหมายตลอดแต่เขาก็ไม่สะดวกมาตลอดมันคืออะไรส่วนเรื่องการที่บอกว่าดิฉันไปเยี่ยมยีศักดิ์ศรีของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นคนที่มีการศึกษามีคุณธรรมจะพูดต่อหน้าขอตอบแค่นี้ขอให้สื่ออย่าเสี้ยมให้ต้องเจอกันอีกเลยเพราะไม่ถนัดกับคนแบบนี้
หลังจากนี้เราก็ทำงานตามหน้าที่และมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะถอดใจเพราะเราก็ต้องทำตามหน้าที่ต่อให้ดีที่สุดไม่กังวลอะไรจากนั้นแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ได้ออกมาเผยแพร่โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าขอบคุณสำหรับความห่วงใยไม่ขุ่นใจเข้าใจทุกอย่างที่เป็นไปทุกคนมีหน้าที่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอย่าไปกวนตะกอนให้ขุ่นอย่าเอาใจไปรองรับแล้วมันก็จะผ่านไปเตรียมพร้อมรับพายุลูกใหม่ที่จะเข้ามาถ้าอยากดับศูนย์โดยเร็วมันย่อมต้องตัวใหญ่เป็นธรรมดาและล่าสุดวันที่29มีนาคม2565ที่ผ่านมาแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งเพราะมีบุคคลคนหนึ่งส่งบทความการสัมภาษณ์คุณแม่ของคุณแตงโมของนักข่าวช่อง8ประเด็นเรื่องก้าวไก่ตำรวจมาให้โดยแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ระบุว่าขอบคุณนักข่าวช่อง8ที่ทำให้ทราบเบื้องหลังนี่คือการส่งสัญญาณล่วงหน้าผ่านทนายมาว่าจะต้อนหมอเข้ามุมความจริงจึงถูกเปิดเผยว่าใครสั่งมาดูจากคลิปนี้ภาษิตไทยใช้ได้พิมพ์เสนกับเกลือแต่ที่ขอบคุณที่สุดคือการรับส่งบททดสอบนี้มาให้คดีแตงโมเป็นเพียงยอดภูเขานำแข็งหมอเพียงทำความดีสะสมเพื่อนรอจังหวะเปลี่ยนแปลงการให้แม้มาถอดถอนแบบง่ายเนียนเลยมองเห็นคนที่อยู่เบื้องหลังชัดเจนขอบคุณอีกครั้งสำหรับมารชุดนี้ที่มาและขอบคุณพรทิพย์โรคณสุนันท์ช่อง8และเคงนิวส์